ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงนะครับที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศกรัรมพูชานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหย่อมความกดอากาศต่านี้ได้เคลื่อนตัวลงสู่ก้นอ่าวไทยแล้วครับอยู่ใต้ภาคตนออกแถวแถวจังหวัดระยองกําลังเคลื่อนตัวทางที่ตัวตกนะครับเพื่อที่จะเข้า ผ่านภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วเข้าสู่ทะเลอันดาม,มันต่อไปเราคาดว่าจะไปถึงทะเลอันดาม,มันในคืนนี้นะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับจากการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ก้นอ่าวไทยเนี่ยก็จะทําให้ในวันนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นบริเวณภาคอีสานตอนล่างครับแล้วภาคตนออกและภาคกลางทุกจังหวัด ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝักตัวตกและก็จะมีภาคเหนืออีก2จังหวัดคือจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งจะทําให้มีปริมาณฝนที่ตกสะสมมากขึ้นนะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลาดเชิงเขาและที่ใกล้ฐานน้าไหลนะครับสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนนะมีความสูงของคลื่น 2- 4ึงเมตรบริเวณฝนฟ้าขนองจะมีความสูงของคลื่นมากกว่า4เมตร อันนี้ควรงดการเดินเรือในช่วงวันที่8ถึงวันที่10ไว้ก่อนนะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะครับหรือฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยจะมีขึ้นสูงนะครับอยู่ประมาณ2ถึง3เมตรเราฝนฟ้าขนองมากกว่า3เมตรอันนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับลักษณะของอากาศที่จะมีฝนตกเนี่ยจะต่อเนื่องไปจนถึงในวันพรุ่งนี้นะครับ2วันคือวันที่8วันที่9เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้อง ให้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของหยมความกดอากาศต่ำนี้หรือลักษณะอากาศในประเทศไทยต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมศาสตรจะทําการอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศในประเทศไทยมาให้ท่านได้ทราบเป็นประจํานะครับก็วันนี้ก็ถือว่าหยมความกดอากาศต่กากาลังแรงลงูกนี้ได้ส่งผลทําให้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยซึ่งบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกเิงเมีฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนหนักบ้างเบาบ้างในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปก็จะทําให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่บ้างแล้วครับก็ติดตามาสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของลมฟ้าอากาศต่อไปนะครับ